สวัสดีครับผมธัญนพตระกูลโชคดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชานะครับรวมไปถึงประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้นะครับไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กันที่ศูนย์พระเครื่อง IT Land นะครับชั้น3 The Square บางใหญ่ครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของพระเกจิคณาจารย์ถึง3องค์ด้วยกันครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับขอเชิญพบกับคุณแมนรัตนาครับสวัสดีครับพี่แมนครับสวัสดีครับครับพี่แมนครับวันนี้พี่แมนมีเรื่องราวที่น่าสนใจของพระเกจินะฮะแล้วก็พระเครื่องที่น่าสนใจถึง3องค์ด้วยกันนะฮะองค์ที่1คือหลวงปู่พิงค์วัดบางประกอบครับครับผมซึ่งหลวงปู่พิงค์นี่ปัจจุบันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมครับไม่อยู่แล้วครับท่านมรณภาพไปตั้งแต่ปี2490ครับครับแต่ว่าเป็นพระที่พี่แมนเนี่ยนับถือใช่ครับคือผมเรียนโรงเรียนนี้ครับอ๋อนะฮะและอีก2องค์อีก2องค์นี้คือเป็นเกจิปัจจุบันที่ไปกราบไปไหว้อยู่ตอนนี้ครับซึ่งท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ครับครับผมคือหลวงพ่ออะไรฮะหลวงพ่อโป่งวัดข้างพุทธเคียนที่จังหวัดชุมพรครับปัจจุบันนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วฮะหลวงพ่อโป่งท่าน86ครับโอ้โหครับผมอีกองค์นึงครับอีกองค์นึงหลวงปู่บุญวัดปอแดงสวนนิพพานครับครับผมที่จังหวัดโคราชครับอำเภอปักธงชัยอายุเท่าไหร่ครับ80ครับอ๋อใกล้เคียงกันนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพระเกจิ2องค์ที่น่าเคารพนับถือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของท่านกันประวัติแล้วก็รวมถึงพระเครื่องด้วยนะครับผมครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวทั้งหมดวันนี้นะครับขอทราบเรื่องเกี่ยวกับพี่แมนก่อนครับผมเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงก็คงเหมือนคนอื่นนะครับคือเริ่มจากการสะสมก่อนพอมากขึ้นเรื่อยๆก็การสะสมพระเครื่องเนี่ยต้องใช้ปัจจัยในการสะสมเยอะครับเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดมีเยอะแล้วไม่ได้ออกไปเลยเนี่ยครับก็จะเล่นไม่สนุกครับครับมันต้องมีการเปลี่ยนหมุนเวียนใช่ครับความรู้ที่ได้มามันก็จะน้อยนิดครับเพราะนั้นแล้วก็เลยต้องมาคือเต็มตัวซื้อขายครับครับใช่ครับพี่แมนเริ่มสนใจครั้งแรกนี่อายุเท่าไหร่ที่เก็บสะสมอย่างเดียวเก็บสะสมอย่างเดียวเริ่มจริงก็ประมาณสัก20ครับอ๋อก็ตรงช่วงวัยรุ่นนะใช่ครับแล้วตอนนั้นเก็บผ้าอะไรฮะสมัยก่อนก็ผมเรียนโรงเรียนวัดบางประกอบครับอ๋อก็เริ่มที่หลวงพ่อพิงค์ใช่ครับเริ่มจากหลวงปู่พิงค์เลยครับครับแล้วหลังจากนั้นก็คือต่อยอดมาเป็นอะไรฮะก็ต่อยอดมาเป็นกลายเป็นว่าเล่นพระก็ทั่วไปยอดนิยมยอดนิยมทั่วประเทศแล้วปัจจุบันนี้มีร้านไหมฮะมีครับผมครับอยู่ที่นี่ครับครับผมอยู่โซนไหนครับอยู่โซนด้านหน้าครับครับผมเป็นตู้หรือเป็นร้านเนี่ยเป็นตู้ตัวแอลอ๋อนะครับซึ่งที่ร้านนี่คือเน้นแบบไหนก็เกจิทั่วไปครับแล้วก็มีหลวงปู่พิงค์ด้วยใช่ครับนะครับแล้วก็รวมไปถึงพระเกจิอีก2รูปที่พูดถึงวันนี้นะใช่ครับครับเปิดร้านทุกวันไหมครับทุกวันครับครับก็คือเข้ามาเจอพี่แมนได้ทุกวันใช่ครับนะครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยถนัดหลวงปู่พิงค์มากที่สุดใช่ครับครับงั้นขอย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นที่รู้จักหลวงปู่พิงค์คือเรียนที่นี่ใช่ครับครับเป็นไงฮะคือตอนสมัยเรียนนี่ได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงหลวงปู่พิงค์ว่าไงก็จะมีรุ่นพี่ๆหรือว่าผู้ใหญ่ที่แถวที่บ้านที่อยู่นะครับครับก็จะเล่าถึงประวัติหลวงปู่ให้ฟังครับว่าเก่งมากครับครับทีนี้เราเป็นเด็กนะก็อยู่ในวงสนทนาของเขาก็ได้ยินได้ฟังได้จำมาครับส่วนมากก็จะเป็นปาฏิหาริย์ก็จะเป็นเรื่องของลูกอมลูกอมนะครับลูกอมหลวงปู่พิงค์นี่คือท่านจะมีประสบการณ์ใช่ครับเกี่ยวกับเรื่องของแคล้วคลาดแคล้วคลาดครับแคล้วคลาดปลอดภัยครับคงกระพันด้วยครับผมหลวงปู่พิงค์นี่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดไหนครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางประกอบครับครับผมบางประกอบครับกรุงเทพครับครับผมถ้าเกิดเล่าถึงประวัติของท่านคร่าวๆท่านมีความเป็นมาไงเล่าถึงประวัติคร่าวๆเนี่ยคือหลวงปู่เนี่ยท่านศึกษาอยู่กับอยู่ที่วัดทองนพคุณครับครับเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเป็นสามเณรนะครับอยู่ที่วัดทองนพคุณครับก็จะไปมาระหว่างวัดละฆังด้วยเพราะท่านเป็นศิษย์ดูแลพระพุทธบาทพิลังครับครับครับผมจนประมาณปีสัก7กว่าครับครับท่านก็มาเป็นเจ้าวาดอยู่วัดบางประกอบครับอ๋อครับแล้วไงต่อครับก็อยู่คลองวัดบางประกอบช่วงนั้นก็เป็นช่วงสงครามโลกด้วยครับนะก็มีเรื่องเล่าว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยที่วัดเนี่ยถูกระเบิดแต่ว่าชาวบ้านที่แถวนั้นเนี่ยมาหลบในวัดระเบิดเนี่ยไม่ลงวัดเลยครับครับหลวงปู่ปักเขาได้หมดคือบริเวณรอบวัดเนี่ยโดนระเบิดใช่ครับแต่ว่าตรงวัดเนี่ยไม่โดนเลยไม่โดนเลยเป็นเหมือนไข่แดงที่ปลอดภัยอยู่ใช่ครับครับคือระเบิดตกมาเนี่ยแต่ไม่ระเบิดครับหัวระเบิดนี่ทิ่มพื้นเลยคือตกเข้ามาในวัดด้วยใช่ครับแต่ว่าไม่ระเบิดครับหลายรูปอยู่นะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ก็ปลอดภัยคือเอาง่ายๆระเบิดด้านใช่ไหมพอลงมาถึงวัดปุ๊บด้านเลยใช่ครับแต่ลงตรงอื่นนี่ระเบิดตู้มเลยใช่ไหมใช่ครับระเบิดหมดครับแถวนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของชาวบางประกอบเลยเนี่ยใช่ครับก็มีหลักฐานนะครับเขาประมาณสักปี2กว่าเขาก็เอานักวิชาเอาพวกหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดก็มากู้ลูกระเบิดที่วัดไปได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ท่านก็จะเป็นอีกหนึ่งอาจารย์อีกหนึ่งองค์ของกรมหลวงชุมพรครับครับผมอ๋อคือกรมหลวงชุมพรเนี่ยท่านฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระเกจิที่มีวิชาความรู้ในยุคสมัยนั้นหลายต่อหลายรูปด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือหลวงปู่พิเลยใช่ครับแล้วท่านได้สอนวิชาอะไรให้กับท่านกรมหลวงชุมพรเกี่ยวเป็นเกี่ยวกับเรื่องไหนยังไงพอมีจดบันทึกไว้ไหมเรื่องนี้บันทึกก็ไม่มีจดไว้ครับผมแต่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าส่วนมากเป็นศัพท์พระวิชาความรู้ต่างๆใช่ครับผมครับคือสมัยก่อนเนี่ยคือเราก็เรียนหนังสือกันในวัดนะใช่ครับนะครับคือไม่อาจจะมีไม่ได้มีโรงเรียนมีมหาวิทยาลัยเหมือนเดี๋ยวนี้ใช่ครับนะครับผมก็ศัพท์พระวิชาความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาโรคหรืออะไรก็ตามแต่ก็ในวัดจากพระใช่ครับคือพูดกันง่ายๆเลยว่าเสด็จกรมหลวงชุมพรท่านเนี่ยมาอยู่วัดบางมะกอกเนี่ยเหมือนบ้านหลังที่สองเลยครับครับก็จะมากันทั้งครอบครัวเอาบุตรและธิดามาบวชอยู่ที่วัดด้วยมาพวกข้าทาสเฉพาะบริวารก็จะมาถือศีลกันอยู่ที่วัดนะครับครับครับนะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พิงด้วยใช่ครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องราวของสิ่งที่โดดเด่นในพระเครื่องหลวงปู่พิงนี่คือส่วนใหญ่พุทธคุณทางด้านไหนก็จะเป็นแคล้วคลาดปลอดภัยครับครับถ้าเป็นส่วนใหญ่คงกระพันก็อยู่ในคือพระยุคก่อนสงครามครับก็จะเน้นไปทางเรื่องนี้แล้วปัจจุบันนี้มีพระเครื่องของท่านที่แบบว่ามีพุทธคุณเกี่ยวกับเรื่องเมตตาอะไรนี้มีไหมจริงๆแล้วท่านครอบจักรวาล นะครบเลยครับผมอย่างลูกอมท่านเนี่ยครับลูกเด็กไม่สบายปวดท้องนี่ฝนให้กินกันนี่หายครับอ๋อก็มีเรื่องเล่าใช่ไหมใช่ครับผมและในส่วนของพระเครื่องที่ได้รับความนิยมที่สุดของหลวงปู่พิงเนี่ยคืออะไรคือรุ่นไหนยังไงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกครับเหรียญรุ่นที่หนึ่งใช่ครับครับกับลูกอมกับก็จะไล่มาเรื่อยๆครับเป็นสมเด็จไพ่ตองเป็นลูกอมเป็นพระพงศ์นะครับครับก็คือเรียกได้ว่ามากมายหลายใช่ครับมีหลายอย่างครับว่าแต่ปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างหายากครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่พระเครื่องหลวงปู่พิงก่อนเลยครับผมตรงไหนฮะเซตนี้ทั้งหมดเลยถูกไหมครับใช่ครับผมรุ่นหนึ่งมีไหมวันนี้รุ่นหนึ่งไม่มีไม่มีเพราะว่าที่น่าสนใจที่น่าสนใจคือตอนนี้มีเป็นสมเด็จนี่นะครับเหมือนกันไหมพี่เหมือนกันไหมเหมือนกันครับเป็นเดียวกันนี่ฮะครับสมเด็จนี้มีชื่อว่าอันนี้สมเด็จเขาเรียกว่าสมเด็จพิมพ์ฐานกว้างครับครับผมบัว5เมตรครับบัว5เมตรคือใต้ฐานนี่นะฮะใช่ครับครับจุดสังเกตดูตรงไหนยังไงฮะจุดสังเกตก็ดูที่พิมพ์ทรงความเรียบร้อยแล้วก็เนื้อครับจะเป็นเอกลักษณ์ของวัดมะกอกจะเหมือนกับพระพิรันของวัดระฆังครับของเล่นแบบนี้ไหมพี่ปัจจุบันนี้ทำได้ดีมากครับครับแล้วจุดไหนที่พี่แมนจะแนะนำคุณผู้ชมว่าจุดแตกต่างวิธีการดูต้องอาศัยประสบการณ์ครับครับถ้าผมหาจุดตายไม่ได้ครับดูพิมพ์ทรงลึกๆครับคมลักษณะพิมพ์ทรงก็ต้องเป็นอย่างนี้นะฮะใช่ครับครับเวลาพี่แมนดูสังเกตเนี่ยพี่แมนดูตรงไหนก่อนจุดแรกจุดแรกดูที่พิมพ์ทรงครับเน้นความสวยเป็นหลักครับครับแล้วก็เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาคือจะมีพวกเนื้อเม็ดแดงเม็ดดำมีรอยเหนอะของผิวเนื้อว่าตอนปั๊มมาเนี่ยคือเปียกแล้วแห้งก็จะเป็นรอยเหนอะครับครับอันนี้สังเกตดูเนี่ยที่องค์พระเนี่ยนะฮะบริเวณหูฝั่งเนี้ยจะติดบางเป็นอย่างที่ทุกก็จะมีทั้งติดและไม่ติดครับอ๋อมีไม่ติดคาดว่าน่าจะมี2พิมพ์ครับคือเวลากดเงี้ยนะฮะใช่ครับครับเห็นมีแบบเนื้อหานี่มีขาวๆสีขาวๆปนอยู่ในนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นผงพุทธคุณครับอ๋อเป็นผงพุทธคุณใช่ครับผงชนวนนะครับเวลาหลวงปู่ท่านเขียนแล้วก็ลบกระดานนะครับครับที่ออกสีดำๆนี่คือเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเนื้อใบลานครับใบลานเผาผสมผงคู่นะครับให้ดูอีกองค์นึงนะฮะก็จะมีเป็นแบบเนื้อชมพูครับจะผสมพวกเนื้อชมพูไปด้วยมันองค์นี้ไหมฮะใช่ไหมเหมือนนะครับนะครับคือจะออกสีแดงบางๆแดงบางๆใช่ครับแต่ว่าพิมพ์ทรงเดียวกันพิมพ์ทรงเดียวกันครับครับบล็อกเดียวกันถูกไหมฮะบล็อกเดียวกันแค่เนื้อหาต่างกันใช่ครับคือถ้าองค์ไหนออกชมพูหน่อยอ่อนๆนะครับอันนั้นดูง่ายครับครับนี่ก็เป็นจุดนึงครับที่จะสังเกตได้ต่อมาครับผมไล่มาเลยนะเอาที่ยอดนิยมเอายอดนิยมหน่อยครับเอาเป็นพระคงแล้วนะครับนี่ครับนี่นะครับครับผมอันนี้จะเป็นพระคงจิ๋วครับครับครับพระคงจิ๋วพิมพ์จิ๋วนี่คือจะเป็นพิมพ์ที่หายากพิมพ์นึงครับครับครับ
ศิลปะค่อนข้างจะสวยสวยกว่าพิมพ์ใหญ่ครับครับพิมพ์พวกพระพงพวกนี้สันนิษฐานว่าจะสร้างในยุคต้นๆนะครับของพ่อปู่ใช่ครับครับผมด้านล่างก็จะมียันองค์พระใต้ฐานนี่นะครับครับผมคือยันนี่คือเป็นยันคือในพิมพ์เลยถูกไหมฮะใช่ครับผมครับผมเขาเรียกยันนักมวลโลกครับก็คือแกะมาจากในพิมพ์เลยนะฮะใช่ครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันครับก็จะลักษณะก็จะแตกต่างกันไปอันนั้นจะเป็นเนื้อผงคุกลักครับแต่ว่าองค์นี้จะเป็นเนื้อผงจุ่มลักครับถ้าปุ่มจุ่มลักเนี่ยคือพิมพ์ก็จะตื้นหน่อยเพราะว่าโดนลักเคลือบไว้แต่จริงๆน่าจะเป็นพิมพ์เดียวกันถูกไหมเพียงแต่ว่าเขาแค่เอาไปเคลือบลักจุ่มลักแล้วแต่ใช่ครับครับต่อมาฮะครับต่อมาก็จะเป็นอันนี้ครับนี่นะครับครับผมเป็นพิมพ์ปกโพนะครับครับแรกปกโพพนมมือ4กรครับพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์หายากครับอีกพิมพ์นึงเป็นดินเผาเป็นดินเผาครับมีส่วนใหญ่แล้วมีกี่สีเท่าที่พบเจอเท่าที่พบเจอก็จะส่วนมากจะเป็นเนื้อดินแดงๆสีอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นส่วนมากใช่ครับครับผมพระพวกนี้จะมี2เหมือนกับมีแบบที่บรรจุผูกกับไม่บรรจุผูกครับนะฮะครับถ้าบรรจุผูกก็คือจะมีคราบจะมีคราบผูกเยอะหน่อยจะแตกมาเมื่อตอนประมาณสักปี4 42 43เนี่ยครับครับผมฮะต่อมาฮะต่อมาก็ไล่ไปนี่เลยครับนี่นะครับผมครับครับอันนี้เป็นจะเป็นพิมพ์หน้าปกใหญ่ครับปก5ครับครับครับพิมพ์พวกนี้จะหายากมากครับเป็นยุคต้นๆครับจำนวนการสร้างก็น้อยนะโอ้น้อยนิดครับน้อยมากครับครับปัจจุบันนี้ถ้าไม่ต้องหาครับคนที่มีไว้ก็หวงกันหมดอันนี้ก็คือเอามาให้ดูกันเป็นความรู้ใช่ครับต่อไปนี่แหละครับนะฮะเป็นพระลีลาครับนี่นะครับครับผมเหมือนกันไหมพี่เหมือนกันไหมจะมีใช่ไหมตรงนี้เหมือนกันไหมลีลาจะมี2พิมพ์ครับโอเคคือปางลีลาจะมี2พิมพ์ใช่ครับอันนี้คือพิมพ์ที่มีชื่อว่าอันนี้ปางลีลานี้ในผมครับครับอันนี้เขาเรียกปางลีลาซุ้มเจกันครับแบบไม่มียันครับผมครับผมอันนี้ก็จะเป็นพระสมัยก่อนพิมพ์นี้จะแพงมากครับครับเนื่องจากหาได้น้อยพอตอนหลังมากรูแตกออกมาก็มีค่อนข้างจะเยอะหน่อยก็จะมีหมุนเวียนราคาก็พอจะซื้อหาได้ครับอันนี้ไม่มียันครับครับต่อไปคืออันนี้เป็นมียันครับครับแตกต่างกันตรงที่มียันตรงไหนฮะข้างหลังครับนี่ข้างๆครับข้างๆองค์พระจะมียันอยู่อ๋อข้างๆใช่ครับนะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะฮะครับบนซุ้มข้างบนถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับผมบางมากเลยนะครับเล็กนะคือต้องดูกล้องคุณผู้ชมคือจะแตกต่างกันบริเวณนี้จะมียันใช่ครับนะครับแต่ว่ายันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องลงกล้องนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นยันวางตรงนี้ครับอันนี้พิมพ์นี้ส่วนมากจะเป็นสีแดงครับสีดำมันจะมีน้อยมากอ๋อทีนี้ผมสะสมไว้ก็เอาสีดำอ๋อเอาสีขายยากนะครับใช่ครับสีแดงก็ยังมีนะส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงใช่ครับของเล่นแบบมีไหมมีครับผมแล้วเป็นไงเหมือนไหมใกล้เคียงไหมก็ใกล้เคียงครับพระเครื่องหลวงปู่มีเก๋หมดครับแต่ว่าถ้าคนที่เล่นมานานๆก็จะรู้ได้ครับก็ต้องสังเกตจำพิมพ์ให้ได้ดูความคมชัดนะใช่ครับครับต่อไปครับต่อไปก็เป็นเหรียญนะครับครับเป็นเหรียญครับเป็นเหรียญนี้เป็นรุ่น2ครับครับครับประสบการณ์ดีมากครับสร้างเมื่อปี2114ครับประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะส่วนใหญ่แคล้วคลาดคงกระพันครับฮะเพราะว่านี้จริงๆแล้วเหรียญนี้ไม่ทันหลวงปู่ครับแต่ว่าปลูกเสกโดยหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิบีแล้วคือมาจากวัดเดิมๆเนี่ยเป็นหูเชื่อมอย่างนี้เป็นหูเชื่อมแปลว่าไอ้ตรงห่วงเนี่ยก็คือเชื่อมติดไปนี้เลยใช่ครับเชื่อมแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูห่วงนี้เขาจะเชื่อมติดไปเลยนะฮะนะครับจุดสังเกตดูตรงไหนเหรียญเหรียญนะครับจุดสังเกตก็ดูความคมชัดครับมีต่อโค้ดมีอะไรตรงไหนไหมฮะไม่มีต่อโค้ดครับดูความคมชัดครับแล้วก็ลอยตัดครับครับเกดีครับต้องระวังนะใช่ครับต่อไปปิดท้ายด้วยลูกอมนะฮะครับผมครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นลูกอมดำครับลูกอมท่านมีกี่สีส่วนใหญ่เท่าที่ลูกอมท่านมี3สีครับครับผมดำแบบนี้ดำครับซึ่งสีดำหายากสุดไหมหายากสุดครับครับผมครับสีดำจะหายากมากครับจะเป็นดำก็จะมีเนื้อเป็นเนื้อว่านเนื้อผงคุกลักเนี้ยครับผมนะฮะครับแล้วก็มีอีกแบบนึงคือสีเทาครับอย่างนี้นะฮะสีเทาครับครับแต่ว่ามันมีชมพูด้วยแต่ว่าวันนี้ผมไม่มีครับคือลูกอมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเนื้อผงถูกไหมฮะที่อาจจะเหลือท่านก็นำมาทำเป็นลูกอมใช่ครับครับอันนี้ก็จะเป็นสีเทาก็จะเนื้อเดียวกับสมเด็จ
ครับผมเนื้อหาเดียวกันเพราะดูลักษณะเนื้อใกล้เคียงกันเลยใช่ครับนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวนะฮะของหลวงปู่พิงค์วัดบางประกอบครับนะครับที่พี่แม่รัตนาเนี่ยนับถือส่วนตัวอยู่แล้วด้วยนะครับต่อไปอีก2องค์ที่เราจะมาคุยกันในช่วงหน้าหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญวัดปอแดงสวนนิพพานครับโคราชครับและหลวงปู่หลวงพ่อโป่งวัดถ้ำพุทธเคียนจังหวัดชุมพรครับครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะฮะกลับมาติดตามกันต่อพักสักครู่เดียวครับ